ความเดิมตอนที่แล้วถังซานได้เข้าไปช่วยเหลือมนุษย์ที่สามารถแปลงร่างได้คนหนึ่งแต่มนุษย์คนนั้นบาดเจ็บสาหัสจนใกล้จะเสียชีวิตถังซานได้ทราบข้อมูลจากชายคนนั้นว่าเหตุผลที่ชายคนนั้นสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเทพอสูรได้เนื่องมาจากเขาเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับเผ่าพันธุ์อสูรและพูดนั่นเองตอนที่7ถังซานกล่าวว่าแล้วความสามารถในการเปลี่ยนร่างของท่านก็เป็นผลมาจากการสืบทอดสายเลือดของพวกเลือดผสมใช่หรือไม่ชายหนุ่มกัดฟันตอบไปว่าใช่มีอสูรเสือดาวมาล่วงเกินแม่ของข้าและก็มีข้าขึ้นมาถังซานกล่าวว่ามีแค่วิธีเดียวอย่างนั้นหรอถึงจะได้รับความสามารถในการเปลี่ยนร่างมาชายหนุ่มจึงตอบไปว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการยึดครองพวกอสูรและผู้สามารถที่จะถ่ายทอดพลังการเปลี่ยนร่างของตัวเองออกมาและสร้างเป็นมรดกสืบทอดส่งต่อให้ผู้อื่นได้ในระยะเวลาสั้นๆหากบุคคลนั้นสามารถยึดครองและสามารถทำให้มันเข้ากับตัวเองได้ก็จะมีโอกาสได้รับพลังนั้นมาแต่หากไม่สามารถทำให้เข้ากันได้คนคนนั้นจะต้องตายดวงตาของทั้งซานสดใสขึ้นแต่ละคนสามารถรับการสืบทอดได้กี่ครั้งแล้วในสถานการณ์ใดจึงจะสามารถทำให้เข้ากันได้ชายหนุ่มจึงตอบว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ที่ไม่มีพลังเทพอสูรจะสามารถเข้าได้ง่ายที่สุดแต่ก็ต้องดูว่าร่างกายสามารถรับไหวหรือไม่ส่วนคนที่มีพลังเทพอสูรอยู่แล้วถ้าอยากจะสืบทอดก็ต้องดูว่าพลังเทพอสูรทั้งสองสามารถรวมเข้าด้วยกันจนเกิดการวิวัฒนาการได้หรือไม่ทั้งซานกล่าวว่าถ้างั้นมนุษย์สามารถดึงพลังเทพอสูรออกมาจากภาวะอสูรและพูดได้โดยตรงหรือไม่โดยการดูดซับพลังของพวกเขาเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนร่างนะชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ตกใจนี่ข้าไม่รู้หรอกนะว่าสามารถทำแบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าเจ้ากืนกินพลังจากเลือดของอสูรหรือพูดสายเลือดของเจ้ามันจะไม่ยุ่งเหยิงหรอเจ้าอาจจะตายได้นะถังซานกล่าวว่าข้าอยากลองดูผ่านการสนทนากับชายหนุ่มคนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจระบบของโลกนี้มากขึ้นโดยเฉพาะวิธีที่มนุษย์ใช้ในการเปลี่ยนร่างเทพอสูรหลักๆ ก็คือการได้รับพลังจากสายเลือดของเผ่าอสูรและพูดสายเลือดของมนุษย์นั้นอ่อนแอจึงไม่มีพลังมากเหมือนกับเผ่าอสูรและพูดแต่มนุษย์ที่มีพลังของเทพอสูรก็ย่อมแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดาแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าถ้าต้องการจะเพิ่มพลังอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องเปลี่ยนร่างเทพอสูรให้ได้ท่านมีความปรารถนาสุดท้ายหรือไม่ทั้งซานถามชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มมีรอยยิ้มที่ขมขื่นชื่อของข้าคือซูเจียซินแม่ของข้าถูกอสูรเสือดาวทรมานจนตายในโลกนี้ข้าไม่มีญาติพี่น้องเหลืออีกแล้วเจ้ายังเป็นเด็กแต่เจ้ามีความสามารถในการต่อสู้กับอสูรมาป่าระดับ3ได้ข้าเชื่อว่าพลังในการเปลี่ยนร่างอสูรของเจ้าจะต้องแข็งแกร่งมากหากเป็นไปได้หากเจ้ายินดีช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าร่วมกับองค์กรของเราข้ากำลังจะตายข้าสามารถมอบพลังเทพอสูรของข้าให้เจ้าเป็นมรดกได้ส่วนเรื่องของการดูดซับพลังนั้นเจ้าต้องตัดสินใจเอาเองถ้าเจ้ารู้สึกว่าร่างกายของเจ้ามันรับไม่ไหวจงอย่าฝืนองค์กรของท่านชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนทั้งซานถามอย่างสงสัยซูเจียซินกล่าวว่าทุกเมืองใหญ่ของภาวะศูนย์และพูดล้วนมีร่องรอยขององค์กรของเราอยู่ข้าไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อกับเจ้าได้แต่ข้าเชื่อว่าเมื่อเจ้าโตขึ้นและเจ้าอยากจะค้นหามันเจ้าจะต้องได้พบอย่างแน่นอนองค์กรของเรามีชื่อว่าไถถอนจัดตั้งขึ้นเพื่อการไถ่ถอนมนุษยชาติจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากเผ่าอสูรและพูดขณะที่พูดใบหน้าของเขาก็เริ่มมีสีแดงขึ้นอย่างกระทันหันร่างกายเริ่มสั่นเทาอย่างรุนแรงแสงสีเหลืองอ่อนเริ่มไหลเวียนตามร่างกายของเขาแววตาของเขากลายเป็นสดใสเด็กน้อยเจ้าไม่ต้องบอกข้าว่าเจ้าเป็นใครข้าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะโค่นล้มเผ่าอสูรและพูดที่บังคับให้เรามาเป็นทาสได้และมนุษย์จะกลายเป็นนายของตัวเอง
เพื่อการไถ่ถอนนี้เราต้องพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเราต้องกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งขึ้นอย่าเก็บศพคาและอย่าเปิดเผยตัวตนของเจ้าจงเติบโตและกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งให้ได้มนุษยชาติจงเจริญเมื่อพูดถึงตอนท้ายเสียงของเขาก็ค่อยๆอ่อนแรงลงแต่แสงสีเหลืองนั้นกลับยิ่งสุกสว่างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นลูกบอลสีเหลืองลอยอยู่ตรงหน้าของทังสานแสงจากลูกบอลสีเหลืองส่องสว่างบนใบหน้าเยาว์วัยของทังสานสายตาของซูเจียซินเต็มไปด้วยความหวังและยังเต็มไปด้วยความศรัทธาเมื่อลูกบอลสีเหลืองนั้นก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์เขาก็ค่อยๆล้มลงอย่างเงียบสงบราวกับว่าทุกอย่างได้สิ้นสุดลงแล้วทังซานมองดูซูเจียซินที่ล้มลงใบหน้าของเขายังเต็มไปด้วยความหวังและความศรัทธาบัดนี้ทังซานรู้สึกถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าขององค์กรไถ่ถอนและคำสั่งสุดท้ายที่ซูเจียซินฝากไว้กับเขาคำพูดเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความหวังและความพยายามที่จะทำให้มนุษย์มีอิสระจากการตกเป็นทาสของเผ่าอสูรและพูดทังซานเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในเบื้องลึกของหัวใจและตัดสินใจว่าเขาจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากได้เขายืนขึ้นและมองไปที่ลูกบอลแสงสีเหลืองที่ยังคงลอยอยู่เบื้องหน้าเขาแสงสว่างนั้นเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความหวังและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเป็นอิสระของเผ่าพันธุ์มนุษย์ลูกบอลแสงลอยอยู่ในอากาศทังซานรู้สึกได้ว่าภายในลูกบอล นั้นมีพลังงานแปลกประหลาดแฝงอยู่และดูเหมือนว่าพลังนั้นกำลังจางหายไปมีโอกาสที่จะหายไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากมันเป็นมรดกที่เกิดขึ้นในยามที่ซูเจียซินอยู่ในสภาพร่างกายที่อ่อนแออย่างถึงที่สุดเขาไม่ลังเลอีกต่อไปทังซานยกมือขึ้นปิดทับลูกบอลแสงนั้นและเริ่มหมุนเวียนพลังวิชาเสียนเทียนซูเจียซินบอกว่าผู้ที่ไม่มีพลังเทพสูรจะสามารถเป็นผู้รับการสืบทอดได้ง่ายที่สุดแน่นอนว่าเขาไม่มีพลังของเขามีแค่วิชาเสียนเทียนเท่านั้นและด้วยการปกป้องจากวิชาเสียนเทียนเขามั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองเป็นอย่างมากพลังเทพอสูรของซูเจียซินก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักระดับพลังอยู่ที่ระดับ3ถ้ามันไม่เหมาะสมอย่างน้อยก็คงไม่ส่งผลเสียต่อตัวเขามากนักในตอนนี้เขาได้มาถึงโลกใบนี้แล้วเขาต้องการตามหาคนรักของเขาเขาต้องการหลุดพ้นจากโลกใบนี้และกลับไปยังโลกเดิมของตัวเองเขาจึงจำเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นและการใช้พลังของโลกนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งดูเหมือนว่านั่นจะเป็นทางลัดที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดแล้วลูกบอลสีเหลืองมีความอบอุ่นทันทีที่มือของเขาปิดทับลูกบอล นั้นเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างมันเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของเขาผ่านทางฝ่ามือทังซานไม่ได้ดูดซับพลังนั้นเข้าไปโดยตรงแต่เขาควบคุมและนำทางมันเข้าสู่แขนขวาของเขาและใช้วิชาเสียนเทียนปิดทางเดินพลังเอาไว้เพื่อไม่ให้พลังเหล่านั้นเคลื่อนที่ลึกผ่านเข้าไปในร่างกายเขารับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเงียบทังซานรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเมื่อพลังวิชาเสียนเทียนของเขาสัมผัสเข้ากับพลังแห่งการสืบทอดนี้พลังแห่งการสืบทอดดูเหมือนจะอ่อนโยนขึ้นและเข้าไปผสมกับพลังวิชาเสียนเทียนของเขาอย่างเป็นธรรมชาติพลังนั้นฟังคำสั่งของเขาอย่างช้าช้าในตอนแรกที่เข้าสู่ร่างกายมันยังคงมีความกระวนกระวายและบ้าคลั่งแต่เมื่อมันสัมผัสเข้ากับพลังวิชาเสียนเทียนมันก็สงบลงในทันทีนี่คือทังซานหมุนวิชาเสียนเทียนของเขาอย่างเงียบๆและเขาก็พบว่าพลังสีเหลืองนั้นหลอมรวมเข้ากับวิชาเสียนเทียนอย่างรวดเร็วมันแผ่ความอบอุ่นไปทั่วร่างกายของเขาเขารู้สึกได้ว่าวิชาเสียนเทียนของเขาได้ยกระดับขึ้นเทียบเท่ากับการฝึกอย่างหนักมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนพลังสีเหลืองนั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของเขาด้วย
ถังซานรู้สึกได้ว่าเส้นเลือดกระดูกและกล้ามเนื้อของเขาแข็งแกร่งขึ้นการสืบทอดพลังเทพอสูรนี้สำหรับเขาแล้วมันเหมือนกับการทานอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงร่างกายเข้าไปวิชาเสียนเทียนของเขาสามารถดูดซับพลังเทพอสูรได้มันแตกต่างจากการดูดซับพลังที่ซูเจียซินพูดถึงเขาบอกว่าในขณะที่ดูดซับพลังอาจมีอันตรายถึงชีวิตถ้าร่างกายและพลังไม่สามารถหล่อหลอมเข้าด้วยกันได้แต่ในระหว่างกระบวนการผสานพลังเขาไม่รู้สึกถึงการคุกคามดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าวิชาเสียนเทียนจะมีความสามารถในการดูดซับพลังในการสืบทอดนี้ได้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลังจากที่เขาดูดซับพลังทั้งหมดแล้วเขายังไม่แน่ใจว่าจะได้รับความสามารถที่ซูเจียซินได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ด้วยความคิดนี้ทางซานรีบไปที่ศพของม้าป่าระดับ3และวางมือลงบนศพเขาหมุนวิชาเสียนเทียนและปล่อยพลังเข้าไปในร่างกายของมนุษย์หมาป่าทันทีทางซานรู้สึกได้ในทันทีว่ามีพลังที่อ่อนกำลังอยู่ในร่างกายของมนุษย์หมาป่าที่เพิ่งตายและเมื่อเขาใช้วิชาเสียนเทียนสัมผัสกับพลังนั้นพลังนั้นดูเหมือนกับถูกแม่เหล็กดึงดูดมันถูกดูดซับเข้ากับวิชาเสียนเทียนอย่างเป็นธรรมชาติอีกเช่นกันแม้ว่าพลังนั้นจะมีไม่มากแต่ทางซานสามารถยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงนั่นอาจเป็นพลังสืบทอดจากสายเลือดอสูรหมาป่ามันอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เขาได้ดูดซับพลังเข้าไปก่อนหน้านี้การค้นพบนี้ทำให้ทางซานรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะสำรวจและทดลองพลังใหม่เพื่อดูว่ามันจะนำเขาไปสู่ความสามารถใดๆบ้าง